ดีค่ะพบกันใน Channel สุวีชูการ์นะคะวันนี้ต่ายก็จะชวนมาทำนักเทศไก่ค่ะก็เป็นเมนูที่ใครๆหลายๆคนนะคะอาจจะชอบทานแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยทำอาจจะเป็นเมนูที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าต่ายก็ลองดูวิธีการทำต่างๆนะคะแล้วก็คิดว่ามันก็ไม่ได้เป็นเมนูที่ทำยากอะไรนะคะก็ลองเอามาทำดูแล้วมันก็กินได้ใช้ได้อร่อยด้วยนะคะวันนี้เลยเอาสูตรและวิธีการทำนักเทศไก่นะคะมาแชร์กันค่ะก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากลองทำนะคะก็เอาวิธีการนี้นะคะไปใช้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำนักเทศไก่ฉบับบ้านๆง่ายๆของเราเลยดีกว่าค่ะเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่สับอะค่ะ250กรัมวิธีการทำจริงๆอะเขาจะใส่หัวกระเทียมเราไม่มีเราก็ใส่เป็นกระเทียมเนี่ยแหละค่ะมันก็คือกระเทียมเหมือนกันเนาะกระเทียมสดนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะพริกไทยนะคะ1ช้อนชากาแฟต่ายจะใช้รสพี่ไก่นะคะสัก1ช้อนชาค่ะอันนี้ก็แบบเพิ่มความหอมนิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่มากไข่ไก่1ฟองน้ำตาลทรายนะคะ2ช้อนชากาแฟต่ายจะเพิ่มความนุ่มให้กับเนื้อไก่นิดนึงนะคะด้วยนมข้นจืดค่ะ2ช้อนโต๊ะค่ะเกลือป่นนิดหน่อยนะคะสักครึ่งช้อนชาค่ะเราก็จะได้เนื้อไก่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะฟาดไปฟาดมาแบบนี้นิดนึงนะคะเพื่อให้ได้เนื้อไก่ที่เหนียวเด้งมากขึ้นเนื้อไก่นะคะแช่ตู้เย็นเอาไว้ค่ะพักเอาไว้นะคะประมาณสัก30นาทีก็ได้ค่ะแป้งทอดกรอบนะคะ150กรัมผสมน้ำเย็นจัดนะคะ250 ml ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยผสมพริกไทยนะคะรสดีไก่นิดนึงนะคะแป้งจะได้หอมๆค่ะ1ช้อนชาเกลือนิดหน่อยนะคะสักปลายๆช้อนค่ะก็มีประมาณแค่นี้นะคะสำหรับการผสมแป้งทอดกรอบค่ะโรยแป้งทอดกรอบค่ะเอาไว้ก่อนนะคะเนื้อไก่นะคะก็เอามาเลยค่ะนี่ป่าก็ทำแบบง่ายๆนะคะตักเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาจัดรูปทรงทีหลังนี่นะคะตักเลยค่ะเรามาจัดแต่งรูปทรงของนักเก็ตกันนะคะก็ใช้ช้อนยาวอันเดิมค่ะจุ่มน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็มาลูบๆนิดนึงนะคะให้เรียบนิดนึงไม่ต้องฉ่ำมากนะคะเดี๋ยวเละเสร็จแล้วนะคะก็นำคลุกแป้งทอดกรอบค่ะตัวเนื้อไก่เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่านิ่มนะคะไม่ถึงกับว่าปั้นมันแข็งๆบางทีมันจะคลุกยากนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีแป้งทอดกรอบมีที่โรยนะคะมีตะแกรงโรยอะไรเงี้ยใช้ตะแกรงโรยก็ได้ค่ะมันจะง่ายกว่าที่เราจะพลิกไปพลิกมาหลายๆครั้งนะคะเพราะว่าตัวเนื้อไก่เนี่ยตายผสมเอาไว้ไม่ให้แบบว่าแข็งเกินเพราะว่าถ้าแข็งเกินทอดแล้วอ่ะเนื้อมันแข็งนะคะโรยให้ทั่วเลยค่ะเสร็จแล้วเราค่อยคลุกนิดนึงนะคะให้เข้ากันทั้งสองด้านคลุกแป้งแห้งแบบนี้ไว้ก่อนค่ะเอานักเก็ตนะคะชุบแป้งทอดเลยค่ะThank you.
เสร็จแล้วนะคะนักเก็ตของเราค่ะกระทะ2มันก็มีแบบว่าแอบไหม้นิดนึงนะคะแต่รวมๆแล้วก็ทำประมาณนี้นะคะทำทานเองได้ง่ายๆค่ะนี่นะคะลองมาชิมดูนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับนักเก็ตไก่ของเราค่ะ